สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่องทำเกษตรพอเพียงและพี่น้องที่สนใจในเรื่องการเกษตรทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำดินปลูกก็เตรียมการไว้สำหรับปลูกพืชผักในช่วงฤดูฝนสำหรับที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่จะมาทำดินปลูกหรือจะมาผสมดินปลูกก็วัตถุดิบหาไม่ยากหาได้ง่ายๆในพื้นที่หรือในบ้านของเรานะครับอันที่1ก็เป็นดินนี่1ส่วนอันที่2นี่เป็นแกลบจะเป็นแกลบดิบหรือแกลบที่เราหมักเสร็จอันนี้ใช้2ส่วนอันที่3ก็เป็นขี้วัวนะขี้วัวป่นขี้วัวป่น1ส่วนอันต่อมาก็จะเป็นมะพร้าวสับจะใช้ที่แช่แล้วหรือไม่แช่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือวัตถุดิบหลักที่จะเอามาทำดินหมักวันนี้ในส่วนที่2ที่จะต้องเตรียมก็เตรียมน้ำ10 ลิตรแล้วก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไป1 แก้วก็ประมาณ200 ซีซีก็เติมไว้งี้ครับท่านผู้ชมอันที่2ที่ผมต้องเติมลงไปอันนี้ท่านผู้ชมมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับเป็น EM นะเติม EM ลงไปสัก3 ช้อนโต๊ะนะครับไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะท่านผู้ชมนะไม่มีก็ใส่เฉพาะสังเคราะห์แสงหรือไม่มีสังเคราะห์แสงก็ใช้เฉพาะน้ำเปล่าๆก็เสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันเมื่อเราเตรียมตรงนี้เสร็จก็เก็บไปก่อนวันนี้จะมาผสมวัตถุดิบทั้ง4อย่างนะครับให้มันเข้ากันวันนี้ผมจะทำไซส์เล็กๆไซส์ไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เอาไปทำได้ง่ายปกติผมจะทำใหญ่ทำเยอะนะทำไซส์ใหญ่จนเต็มกระบะนี่แหละวันนี้ก็ทำไซส์เล็กๆเพื่อให้พี่น้องได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถที่จะไปทำได้เราสามารถผสมในกระบะกระมังอะไรก็ได้หมดนะท่านผู้ชมถ้าไม่มีกระบะผสมไปผมก็ใช้กระมังใบใหญ่ใบเล็กลดอัตราส่วนลงไปได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดราดน้ำที่เราผสมเราที่เราได้เตรียมไว้เอาน้ำที่เราเตรียมไว้มาลดลงไปก็ประมาณนี้ก่อนลองเช็คดูจับดูก่อนถ้ามันเป็นก้อนก็แสดงว่าความชื้นมีละอันนี้ยังแห้งอยู่เติมอีกหน่อยนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เติมน้ำไปรอบที่2ก็ผมผสมแล้วเรามาบีบดูมันเป็นก้อนมันไม่แตกลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้หลังจากนี้ไปก็เอาไปหมักจะใส่กระสอบใส่ถังใส่กะละมังอะไรก็ได้หมดหรือจะหมักในกระบะแบบนี้ก็หมักทิ้งไว้เดือนหนึ่งหลังจาก1 เดือนไปแล้วก็เอาไปปลูกอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราใครมีเวลาว่างก็หมักดินทิ้งไว้เราจะได้มีดินปลูกอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ